สำหรับขั้นตอนการติดตั้งวิทยุนะครับสำหรับรถCX ตายคันนี้นะฮะก็คือวิทยุก็จะเป็นวิทยุเป็นของ Pioneer นะฮะเป็น AVHX5750BT นะครับก็ติดตั้งเข้าหน้ากากอะไรก็เรียบร้อยเหมือนกับมาจากทางดีลเลอร์เลยนะฮะจอก็เป็นจอ7นิ้วนะครับก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มเติมมาฮะนะครับก็จะมีเป็นวิทยุนะฮะแล้วก็ DVD นะฮะอ่าน DVD เพิ่มได้ซึ่งวิทยุเดิมอ่านได้แค่ CD นะครับต่อไปก็เป็นหมวดบลูทูธนะฮะแล้วก็มี AV ก็คือมีระบบจูเนอร์ดิจิตอลเพิ่มมาอีก1หมวดนะฮะนะครับสำหรับการเปลี่ยนฟอนต์ของวิทยุ Pioneer ตัวนี้นะฮะคำสั่งฟังก์ชันเดิมนะฮะพวกอินโฟอะไรพวกนั้นแหละครับเห็นไหมฮะพวกอินโฟอะไรนี่ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนวิทยุเป็นของไพโอเนียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องระบบอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกอย่างระบบเดิมหมดทุกอย่างนะครับส่วนตัวเลือกตัวทีวีดิจิตอลเนี่ยเราสามารถเลือกคำสั่งคอนโทรลได้จากคอนโทรลพวงมาลัยได้เลยฮะเห็นไหมฮะเลือกชแนลช่องได้เลยนะฮะนะครับเลือกชแนลช่องได้เลยเลือกหมวดเพื่อจะไปวิทยุ CD DVD นะครับได้เลยนะฮะแล้วก็ปุ่มมิวก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะส่วนระบบกล้องนี่เราก็ใช้กล้องเดิมนะฮะแล้วก็มาใส่ decorate นะครับเชื่อมภาพเข้ากับตัวของวิทยุ Pioneer นะฮะเราจะได้มุมมองภาพเห็นไหมฮะเราเข้าปุ๊บมุมมองภาพกล้องหลังก็ได้ชัดเจนกว่าของเดิมนะของเดิมเป็นแค่จอแค่4นิ้วนะฮะมุมมองอาจจะไม่ค่อยได้ชัดเจนเท่าไหร่นะฮะพอเราใส่เดคูเลตเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเอาจอแคมราด้านหลังเนี่ยมาลิงก์กับจอของไพโอเนียร์ได้เลยนะฮะเราก็จะเห็นมุมมองอะไรที่ได้ดีขึ้นนะฮะพอเราปรับที่ตัวพีก็จะตัดมาเหมือนเดิมนะครับครับสำหรับขั้นตอนการติดตั้งวิทยุก็หลักๆมีอยู่แค่นี้นะฮะก็อย่างที่ภาพที่เราเห็นนะฮะก็ยังมีสภาพเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้สะดวกสบายเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะแต่จอเราได้ใหญ่ขึ้นนะครับได้จอถึง7นิ้วนะครับส่วนเรื่องของลำโพงที่เรามีการอัปเกรดกันนะฮะก็คือเราจะในระบบเนี้ยเราใช้ซิสเต็มเดิมนะฮะเพียงแต่เราเปลี่ยนลำโพงสวิตเตอร์นะครับอย่างที่บอกไว้นะฮะให้ลำโพงแบนด์วิดต์มันได้กว้างขึ้นนะเราเลยใช้สวิตเตอร์เป็นของริบบอนนะฮะที่ทำงานความถี่ได้กว้างขึ้นนะครับส่วนสวิตเตอร์ริบบอนนะฮะเราก็ใช้ติดตั้งที่ในตำแหน่งเดิมเห็นไหมฮะทุกอย่างสภาพก็คือฝังอยู่ด้านในได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะฮะแต่หลังจากที่เราได้เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราได้ทำการเทสแล้วฟังปุ๊บเนี่ย1เราได้วิธีเสียงค่อนข้างที่กว้างกว่าของเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับและรายละเอียดของชิ้นดนตรีเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นฟังได้ใสกลางแหลมได้โป่งนะฮะปลายได้ผิวสดนะฮะอันนี้เราบอกตำแหน่งการติดตั้งก่อนนะครับว่าพวกเนี้ยเราติดตั้งในตำแหน่งช่องเดิมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะโดยเฉพาะรถยุโรปหรือรถที่มี power amp มาอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราสามารถมาอัพระบบเราได้ฮะโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนซับวูเฟอร์เปลี่ยนมิดเลนส์เปลี่ยนอะไรอื่นเลยอะครับเพียงแต่เรามาตรวจจับแล้ววิเคราะห์ว่าสัญญาณย่านไหนมันอ่อนย่านไหนมันโดนหักล้างไปแล้วก็ชดเชยย่านนั้นไปนะฮะเราก็จะได้ระบบเสียงที่ดีขึ้นนะฮะอย่างคันนี้นะครับเราได้ใส่ลำโพงริบบอนเข้าไปเป็นคู่หน้า1คู่นะคู่หลัง1คู่นะครับจากการที่เราได้ทดสอบการฟังปุ๊บเนี่ยเราจะได้วิธีเสียงค่อนข้างที่กว้างขึ้นได้มิติที่ขึ้นนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปใช้พวกDSP หรือไม่ต้องใช้การทำอะไรเม้นนะฮะได้การฟังเสียงที่ได้ธรรมชาติมากๆเลยนะครับก็สำหรับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะคือทำการเทสเหมือนกับขั้นตอนที่เราก่อนที่เราจะทำการอัปเกรดนะฮะก็คือขั้นตอนแรกเราก็ใช้สเปกตรัมจับนะฮะแล้วก็เราก็จะดูค่าผลที่ว่า
เราแก้ไขและปรับปรุงแล้วเนี่ยย่านความถี่ตรงไหนขึ้นมามั่งนะครับส่วนขั้นตอนที่2เราก็จะฟังเพลง CD Audio นะฮะแท็กเดิมแท็กที่4นะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าหลังที่เราอัปเกรดปุ๊บเนี่ยมันจะได้เวทีเสียงค่อนข้างกว้างนะครับเสียงคนร้องอะไรได้โป่งได้ใสแล้วได้ความหวานอะไรได้มิติอะไรที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะป้อนสัญญาณพิงน้อยนะให้ไปตั้มจับเลยนะครับครับเราจะสังเกตเห็นไหมฮะกราฟตั้งแต่ช่วงตั้งแต่2 k ขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะเกิดความราบเรียบนะฮะจนถึง16 k นะฮะไม่มีย่านความถี่ย่านไหนที่ขาดหายไปเลยนะฮะนะครับก็จะมาดูราบเรียบกว่าครั้งก่อนที่เราได้การให้ทุกเครื่องสเปกตรัมตรวจจับก่อนที่เราจะอัปเกรดแล้วฮะพอหลังเราอัปเกรดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยฮะเห็นไหมกราฟย่านนี้จะโอเคเลยให้ไหมราบเรียบนะฮะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทดสอบเสียงโดยใช้แผ่น CD Audio นะฮะก็ใช้เป็นแท็กที่4เหมือนเดิมนะฮะที่เราตอนเทสก่อนอัปเกรดครั้งแรกนะฮะเราใช้แท็กที่4นะฮะส่วนตัวนี้เป็นฟอนต์ของ Pioneer นะฮะมันมี EQ พารามิเตอร์มาให้นะเดี๋ยวจะตั้งเป็นแฟตเลยนะฮะนะฮะทุกอย่างเป็นแฟตหมดนะฮะนะต่อไปเราก็จะให้มันออโต้เพย์ไปเลยนะฮะ EQ เราไม่มีการปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็เป็นแฟตหมดนะฮะปุ๊บผมกดเพย์เลยครับได้ฟังความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับว่าพอเราได้อัปเกรดปุ๊บได้ลำโพงที่มีความไวดีๆนะครับมีเซนซิทีฟสูงนะฮะพอเราฟังปุ๊บเนี่ยมันจะได้กลางแหลมที่เปิดโป่งใสนะฮะหวานฉ่ำนะฟังแล้วสึกแหมได้ผิวขึ้นนะฮะทั้งที่ระบบเราก็เป็นระบบเดิมเพียงแต่ว่าเราแก้ไขให้มันถูกจุดถูกประเด็นนะฮะแล้วใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มาวิเคราะห์สัญญาณมันจะได้เกิดความแม่นยำนะครับแล้วก็ได้ข้อความแตกต่างระหว่างก่อนอัปเกรดกับหลังอัปเกรดนะฮะจะได้ความแตกต่างที่ได้ชัดเจนนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดครับที่มีระบบคล้ายๆกับรถMazda CX-9 คันนี้นะฮะก็สามารถที่จะมาอัปเกรดตรงนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มแอมป์3ตัว4ตัวอะไรให้ยุ่งยากนะฮะเพียงแต่ว่าเราหาลำโพงที่มันดีๆให้มันแมทกับตัวในระบบซิสเต็มของรถเรานะฮะแล้วก็มีการมูพาสซีฟอะไรนิดหน่อยเราก็จะได้เวทีเสียงค่อนข้างกว้างนะฟังแล้วรู้สึกว่าแหมได้อรรถรสได้สุนทรีที่ดีขึ้นนะครับส่วนสำหรับโปรเจกต์ของทาง Over Consult สำหรับรถคันนี้ก็จบไว้เท่านี้นะครับส่วนข้างหน้าถ้ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆทาง Over Consult ราชพฤกษ์ก็จะมานำเสนอนะครับรูปแบบมาตรฐานการวิเคราะห์และการอัปเกรดนะครับให้ท่านได้ติดตามอีกสักครั้งนะครับถ้ามีอะไรก็หรือถ้าอยากจะมาฟังตัวจริงก็เสียงลำโพงลิสบอนเนี่ยมันดีจริงขนาดไหนมันให้ไปทีเสียงได้กว้างได้ใสได้นุ่มนวลได้ลึกอย่างที่ฟังในที่การเทสครั้งนี้ก็เชิญมาฟังที่
ชูรูมโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับผม